ที่เราคุยกันการสร้างความเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกระดับอนุบาลก็เหมือนกันจนกระทั่งยิ่งแก่ใกล้ตายยิ่งทำให้จะยากสะสมมาเยอะยิ่งแก่ใกล้ตายยิ่งทำเข้าใจยากแล้วเราก็พยายามจะให้เข้าใจมีเป้าหมายของเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องความเข้าใจเท่านั้นจะเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องทีนี้เข้าใจด้านไหนล่ะบวกกับลบเหยียบเท้าผมครับผมเหยียบไฟฟ้านี่มันจะต่อแบบอนุกรมทันทีไฟฟ้าจะเกิดหายใจครับนี่ฮะคือการต่อแบบอนุกรมโดยทันทีนะครับหอบหืดหายใจไม่สะดวกโอ้สบายมากมีผื่นบวมแดงเป็นแผ่นตามทั่วทั้งตัวโอเคสบายมากฝึกตัวมาตั้ง3 กว่าปีแล้วหายได้ภายใน3-4 วันดีไหมเนี่ยดีค่ะเราดูนะครับงานบริษัทมันโฟลว์ได้มันเป็นยังไงพนักงานบริษัทมันเป็นซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกแต่เวลาเรามีปุ๊บเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าธรรมชาติจำนะครับจำภาษาไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีใครพูดอย่างนี้ได้มีอย่างไฟฟ้าจริงมันไม่มีทฤษฎีมารองรับจึงพิสูจน์ไม่ได้นะครับไม่มีทฤษฎีมารองรับจึงพิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วจริงเช่นฟ้าแลบยังไม่โทรไปหาอาจารย์นั่นเลยต้องโทรนะเสร็จนี้โทรสิครับใช้โทรศัพท์รักษาให้เลยเราจะได้โทษครับให้เราเสร็จภารกิจนี้ก่อนสังเกตหายใจนะครับมันจะโล่งขึ้นไปของมันเองทิ้งตัวไปให้สบายเป็นปลิงไปเลยฮะยิ่งดีถ้าผมว่าผมใช้ท่านี้ถามว่าผมใช้พลังงานอะไรคำตอบสุดท้ายนะโลกใบนี้รวมแล้วนะมีแค่2 พลังงานที่เป็นของจริงแท้คือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นนะพลังงานศักดิ์นี่มันว่าด้วยเรื่องของความโน้มถ่วงของโลกคือแนวดิ่งนั่นเองด้วยพลังงานแนวดิ่งพลังงานจนพลังงานแนวราบมีส่วนมดนะทราบอีกครั้งหนึ่งหลังเหลืองนี่จะคลายหมดอึ๊บไปแล้วครับอึ๊บหายใจดีกว่าเดิมไหมครับดีค่ะมีร่องรอยการเคยติดไปที่หอบเหินผมจะรู้ภาวะหอบคล้ายๆมันไม่โฟมันแน่นแต่แถวนี้ครับถ้าหากว่ามันหายแล้วมันก็จะโฟต่อไปนี้ผมจะปรับหัวใจให้โทษครับตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่ค่ะโอเคถ้ากดขัดดันนี้ไม่เจ็บแปลว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่มีคำว่าโรคหัวใจโอเคไหมครับโอเคค่ะชาตินี้ทั้งชาติด้วยนะครับสาธุครับคนที่มีภาวะหัวใจมีอยู่3 อาการถ้าเริ่มต้นใหม่ปุ๊บรีบมาหาลุงออกไม่เกิน5 นาทีหายขาดแน่นอนผมใช้คำว่าหัวใจคือ
อวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดทางการแพทย์ยากที่สุดทางด้านนี้ง่ายที่สุดมันคนละขั้วโลกเนาะผมอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าผมจะไปรู้การเกิดของหัวใจมันเกิดได้อย่างไรและผมมีสิทธิโดยชอบธรรมมันเป็นของผมเองเมื่อผมรู้ออโตเมติกตรงนั้นเองว่ามันเกิดอย่างไรมันติดขัดยังไงพอรู้ว่ามันเกิดมันจะรู้วิธีที่มันติดขัดไอ้ที่มันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ตัวเกิดครับถ้ารู้ตัวเกิดจริงมันต้องไต่ตามความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธหยุดตัวเกิดนะรู้ตัวเกิดจริงก็สามารถหยุดตัวเกิดได้ครับมันหัวใจเป็นตัวเกิดก่อนแรกโมเลกุลแรกก็คือหัวใจถัดมาโมเลกุลที่2คือปอดถัดมาโมเลกุลที่3คือสมองจะสลิงก์มันอยู่3เหลี่ยม3สิ่งนี้เป็นออโต้ในการคอนโทรลภายในกาย First energy มาจากหัวใจก่อนนี่คือรู้ต้นตอที่แท้จริงมันง่ายครับวิทยาศาสตร์ไปไม่เจอแพทย์ไม่มีทางเจอได้ไม่มีทางการแพทย์ไม่สามารถที่บอกให้ได้วินาทีใดที่เกิดประสิทธิ์ไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางรู้ได้เลยที่เราเห็นภาพคือภาพแอนิเมชันหมดภาพธรรมชาติจริงถ่ายไม่ได้มันเหมือนกับวิทยาศาสตร์มันไม่ถึงตรงนั้นมันถูกเราแต่จิตศาสตร์รู้แน่นอนถ้ารู้ทวงได้แน่นอนจิตศาสตร์มันจึงจำเป็นต้องยกย่องพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ในเอกภพนี้ทำไมพระองค์ไม่รู้ได้ยังไงคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองพระวรกายของพระเจ้าองค์คือส่วนย่อของชีวิตทั้งหมดเมื่อรู้พระองค์เองทั้งหมดก็รู้สิ่งนั้นทั้งหมดหน้าวันนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องอดีตใดเรื่องนอกโลก30ภพภูมิคือในโลกเป็นวัฏฏะใครครับหลุดออกนอกวัฏฏะอยากจะให้ไปดูคลิปแรกของ YouTube บางทีชื่อว่าภาวะหลุดโลกกฎและภาวะหลุดโลกนั่นนะครับเป็นโมเดลแรกที่ผมมาทำ YouTube ครับเพราะว่ามันถึงเวลาจริงๆเพราะว่าคนที่เป็นพิธีกรดร.จับชื่อดร.ไม่ได้ท่านสอนวิชาหมอจรสอนอะไรนะคะหมอจรสอนคณะอะไรคะเดี๋ยวไม่รู้คณะอะไรมันก็มีคารุศาสตร์ศีลราศีศีลราศีครับครับเจอท่านบ้างไหมถ้าเจอลองถามดูรู้จักไปสอนลุงท่านไปใช้บริการผมหน้าวันนั้นท่านเป็นเก่า15ปี20ปีผมจับครั้งเดียวใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีแล้วก็จากกันไปประมาณสัก1เดือนมาครั้งสองจับอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนะท่านก็ชวนผมไปออกอากาศไทยศิลราศีเมื่อท่านชวนผมออกรายการท่านท่านมีวิจิตรด้วยเป็นมาที่ผมยังไม่หึงมือเลยนะจนกระทั่งผมโทรไปเพราะว่ามีเบอร์สับไงถามไปไงบ้างท่านก็เท้าความเดิมย้ำคำเชิญวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ยังไงวันเสาร์ก็ได้กันผมรับปากเลยก็เลยไปออกอากาศโอ้โหดูท่านต้อนผมด็อกเตอร์ต้อนไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ด็อกเตอร์ข้างถนนนะครับเออไม่ใช่ร็อกเตอร์ห้องแถวนะลงไปดูครับภาวะโดดๆตอนผมอย่างมาก
ก็โดยปฏิพันธ์เอาไว้พริบผมดูไม่มีอะไรแต่เวลาผมตอบหลายสายชนิดนั่นนะก็เลยถือว่ามันถึงเวลาที่จะให้สิ่งที่ผมมีอยู่ออกสู่สาธารณะให้มันกว้างขึ้นก็เดิมผมทำรายการวิทยุอยู่แล้วไปรักษาผู้คนที่บิ๊กซีซีสแปงควายพอดีที่นั่นมันมีหมายเลขหนึ่งเขาเป็น CEO เขาเป็นสามีของบุคคลที่ผมรู้จักโดยคุ้นเคยก็เลยไปขอใช้พื้นที่เขาฟรีก็เลยไปรักษาผู้คนก็ฟรีเหมือนกันนะครับก็ใช้กล่องให้เขาไม่ให้ก็แล้วเหมือนเดิมนี่มาตลอด20กว่าปีนะจึงรู้จักกับท่านละไอ้ที่มาเมื่อกี้นี่ศิลราศีนะก็ส่วนไปก็เลยตรงนั้นก็เรามาประมวลนะครับหลังจากที่มันแพร่ภาพออกไปแล้วนะก็มาผมมันถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องนำสิ่งนี้สู่พับลิกจริงจึงมาตั้งทำโยธู3ปีผ่านไปมาถึงวันนี้มัน3ปีเสร็จแล้ว5,000ไม่ใช่ 6,000 คลิปไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยนะ ก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ให้อะไรคอนเซ็ปต์ของรายการว่าบ้านเราดิจิทัลสตาร์มีธรรมชาติธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมก็พูดอยู่2กรอบไปเป็นผู้ความสามารถ2ด้านเน้นหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันตรงกับความสมานผมเป๊ะเลยเป๊ะเลยทางด้านสุขภาพก็สองมือเปล่าสิ่งแวดล้อมคือมันแรงใช่ไหมแต่ฝนตกซะฝนตกมากไปไหมสลายไม่หยุดฝนซะทำได้แล้วมันทำได้ทั้งสองมิติเลยนะแล้วก็หิมะก็สลายได้แล้วไปสลายที่ฮอกไกโดมาเรียบร้อยเดือนหน้านี้ตั้งใจจะไปสลายที่รัสเซียครับรู้สึกวันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มการเดินทางรัสเซียอาจจะไม่เกินวันนี้ให้เสร็จนี่ก็โทรศัพท์ไปได้กะว่าที่17ถึง23พฤศจิกาเขามีโปรแกรมอยู่แล้วแล้วก็ไปแจมไปซะไปเพื่ออะไรไปสลายหิมะด้วยศักยภาพส่วนตัวใช้วิทยาศาสตร์ 99% แต่ใช้จิตศาสตร์เพียง 1% ล้วนๆเลยถ้าผมทำได้อนาคตผมจะไปสลาย ไปอะไรเคยญี่ปุ่นฮอกไกโดไปมาก่อนแล้วก็รู้ว่าปัญหาเขาจริงๆเนี่ยก็คือน้ำแข็งมันพ่อคุณมาทุกปีปีละประมาณ5เซนทุกปี10ปีผ่านไปเป็นกี่เซนมันเนี่ยนี่มันฮอกไกโดมาบางกี่ปีทุกวันนี้มันเป็นตั้ง10เป็น20เมตรสร้างบ้านอยู่ข้างๆเนี่ยน้ำแข็งทั้งหมดเลย สลายน้ำแข็งโดยวิธีสลายหิมะมันก็ไม่มีมาตกทีนี้น้ำแข็งก็จะละลายไปผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ผมใช้เวลา10ปีจะสลายเข้าไปปีละแต่รถต้องมาขี่รถกี่เซนไม่รู้เลยมันพ่อปูนมาเป็น50ปีเป็น100ปีนี่คือความตั้งใจแต่ตอนนี้ผมทำได้แล้วสลายตะกั่วในเลือดลงไปพื้นที่หมู่บ้านคิติล่าอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลออกมาเรียบร้อยแล้วสามารถลดได้69-70%มันมีเด็ก23คนลดได้ถึง 73% มีสารตะกั่วอยู่ในร่างกาย23คนนี่สามารถลดได้เฉลี่ยนะ 73% มันมีทั้งหมด100กว่าคนคือพีเรียดที่ผมวางเอาไว้เนี่ยใช้เวลาอยู่3เดือนเดือนละ2ครั้งก็ทั้งหมด6ครั้งที่ต้องสัมผัสตัวเอาเข้าจริงนะฮะเราสัมผัสตัวได้เพียง4ครั้งมีอุปสรรคยังไม่เป็นไรวิธีการคือ before ก็เรื่องออกมาก่อนจากนั้นผมก็รักษาด้วยวิธีมีสองมือเปล่าแต่ละ after first step before ผ่านไป
แล้วก็รักษาทิ้งไป15วันเข้าไปทีนึงก็เอาเลือดแล้วเนี่ยพอแพ้แล้วมีความอักเสบแล้วแล้วก็รักษาทีพอเลือดตัวนี้ขึ้นมาแป๊บครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่2ก็เลือดที่ว่านี่ดูที่ครั้งที่3เนี่ยเราทำอยู่4เฟส2 3 4คอมเพลตเรียบร้อยแล้วออกมาตัดทุกอย่างหาค่าเฉลี่ยได้69-77แค่ผมไม่สามารถที่คุมตัวแปรได้แบบไปแบบคอนฟิเดนซ์ส่วนตัวผมบอกว่าพนักงานสุดนี่มันสามารถทำได้แน่นอนส่วนตัวก็เลยลงพื้นที่ถ้าควบคุมตัวแปรได้เช่นต้องอยู่กับเราคุณต้องไม่ไปดื่มกินอะไรอีกก็บริโภคยาตลอดถ้าไม่ต้องใช้ยาผมว่าผมก็ทนได้เยอะมากสรุปก็แล้วกันแบบเป็นแบบคือผมวิจัยของผมได้แล้วแต่กระบวนการวิจัยที่ว่านั้นน่ะมันไม่ใช่แบบสากลเราเน้นเรื่องของ before after ทั้งเองไปตามธรรมชาติของเขาก็ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติเหมือนกันออกมาขนาดนี้ผมว่าถ้าหากว่าเป็นวิจัยในลักษณะแบบเป็นวิธีการจริงนะครับผมไม่ต้อง 90% ไม่เกิน 5ผมสัตว์ปัดตัวไม่เกิน 5ในตรงนี้นะจะทำเสนอให้กับชนะสูตรไม่จะเป็นกลมไหนเอาไม่เอาไม่เอามีปัญหาไม่ว่าอะไรกันมีปัญหาผมไม่เคยมีปัญหาแน่นอนยังมีสถานศึกษามหาวิทยาลัยที่เขาสอนแพทย์รัฐฐานเอกชนเอกชนก็รังสิตนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันเขายิ่งส่งเสริมแพทย์แผนตะวันออกของผมออกตกผมอยู่ตรงกลางระหว่างออกตกเพราะมันเอเนอร์จีเพียวๆนะฮะของเขาฝังเข็มของผมบอกว่าพลังงานผ่านของแหลมผมจะพูดภาษาใหม่ครับพลังงานในตัวมันผ่านของแหลมได้หมดครับเข็มผมใช้เล่มเดียวด้วยผมไม่ต้องไปใช้เป็นพวงนะครับเรื่องนี้ผมบอกว่ารัฐบาลไทยคงจะไปทำ MOU แลกเปลี่ยนไงว่าทำประเพณีว่าทำว่าไปการค้าว่าไปสารพัดแหละอย่างนี้ก็คือเรื่องสารพัดแผนจีนก็เข้ามาในบ้านก็มีเงื่อนไขว่าบุคลากรไปเรียนเขาจะต้องมีความทางการแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสายปลายเรียนคนละ300,000 กว่าบาทใช้เวลาปีกว่าปีครึ่งครูบาใหญ่เข้ามา3 เดือนต่อครั้งเทสสุดท้ายก็ไปบ้านเขาจะออกเซอร์ติฟิเคทไปแล้วก็ทำมาหารับประทานต่อผมต่อเลยผมเล่มเดียวเลยผมต่อเลยสักวันหนึ่งอย่าไปท้าทายจนเกินไปของเขาเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ของเราเพียงแค่ไอ้ไมโครเล็กๆซึ่งมันนำเสนอของใหม่คือ Pioneer for Human Care ผมใช้ภาษาอังกฤษPioneer for Human Care จะใช้คำนี้คิดดีแล้วสิ่งที่ผมต้องการเวลาต้องการคนเก่งภาษาอังกฤษต้องการมากเพราะว่าอยากจะนำสิ่งนี้สู่นานาชาติได้